สวัสดีทุกคนอีกนะครับก็วันนี้ทำกับข้าวกันอีกแล้วครับไม่รู้เบื่อกันหรือยังนะผมแต่ว่ามีคนบอกว่าอยากให้ทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะผมก็โอเคนะครับก็วันนี้มันทำกับข้าวให้กับท่านผบ.อีกแล้วนะครับอันนี้ท่านผบ.นี่อยากกินตัวนี้นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเขาเรียกกุราตันนะครับกุราตันหรือว่าบ้านเราก็อาจจะเรียกว่ากระแตงนะครับเป็นอาหารในแนวโซนยุโรปอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้มันเป็นแบบสำเร็จรูปนะครับนี่เป็นแบบสำเร็จรูปนะครับวิธีการทำนะผมอธิบายคร่าวๆนะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีส่วนของมิกซ์นะครับไอตัวกระตันมิกซ์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อไก่นะครับ200กรัมนะครับไอหอมใหญ่นี่ผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องหัว100กรัมแล้วก็น้ำมันนะครับน้ำมัน2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำ300มิลลิลิตรกิวนิวนะครับหรือว่านมนะครับ400มิลลิลิตรผมใส่นี่ละนมกับน้ำผมใส่เรียบร้อยนะผสมอยู่ในส่วนนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชีสกับเนยนะครับอย่างนิดๆหน่อยๆนะครับใส่ตามตอนอบนะครับผมก็อันนี้เป็นอีกเมนูนึงครับอันนี้ไม่ได้ใหม่นะครับอันนี้เป็นเมนูของเหลือนะครับจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แหละเมื่อวานผมทำทาโกยากินะครับแต่ว่าขี้เกียจมานั่งทำแบบเป็นก้อนๆกลมๆนะครับเลยจับใส่กระทะแบบนี้เลยนะครับก็ต้องทำให้มันเกลียมๆหน่อยนะทาโกยากิมันต้องเกลียมๆนะครับก็อบไปก่อนนะครับให้มันสุกด้านในสุกข้างในอันนี้คนละเมนูนะครับอันนี้ไม่ได้ทำคลิปมานะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลืมอธิบายขั้นตอนการทำใช่ไหมอันนี้ก็บอกให้ผัดนี่นะครับผัดทาไมเนกิกับ อะไรเนี่ยผัดจนมันนิ่มนะครับจนมันแบบใสอะไรเงี้ยจนมันนิ่มนะครับผัดกับน้ำมันแล้วก็เนื้อไก่นะครับเสร็จแล้วนะครับเอาไปปิดไฟนะครับแล้วก็คนนะครับเอาใส่ซอสมิกนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับซอสมิกกับนมนะครับแล้วก็มักกะโรนีตัวนี้นะครับมักกะโรนีใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็นี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเพิ่มความร้อนนิดหน่อยนะไฟกลางนะประมาณสัก3นาทีอะไรอย่างงี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาใส่ถ้วยผมจะเอาใส่ถ้วยนี้เราใส่ถ้วยนี้แล้วก็เอาไปเข้าเตาอบที่ผมวอร์มเตาไว้อยู่ก็ของพร้อมหมดแล้วนะครับเราเริ่มทำกันเลยนะผมก็เป็นใส่น้ำมันนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็ใส่ไปกับเนื้อนะครับร้อนๆสักนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวใส่กับเนื้อนะครับใส่เลยก็ได้ทำตามแบบที่เขาบอกเลยนะผมจริงผมจะแอบใส่เกลือสักนิดนึงนะครับมันเป็นแบบเหมือนนิสัยอะนิสัยไม่ได้นะนิดเดียวครับแค่ปลายนิ้วมือถ้าผมอยากให้นุ่มไวๆผมก็จะแอบเติมน้ำสักนิดนึงหอมก็ได้นุ่มไวๆครับน้ำเหมือนเป็นตัวพาความร้อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับได้แล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วก็เขาบอกให้ใส่พวกส่วนผสมนะครับใส่ตัวมิกซ์ลงไปก่อนนะครับใส่ตามลำดับเขานะครับมิกซ์น้ำกับนมนะครับใส่ไปเลยโอ้ยไฟแล้วก็คนนะครับคนไปอย่างนี้ก็ดูที่หน้ากล่องนะครับเขาบอกว่าเขาใช้เบชาเมลนะครับเบชาเมลซอสสุดนะครับเบชาเมลก็คือไวท์ซอสธรรมดานี่เองนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยผมลืมใส่มักกะโรนีพูดมากไปหน่อยนะครับใส่มักกะโรนีลงไปเสร็จแล้วก็เพิ่มความร้อนนะครับจุดไฟอีกทีนึงผมเขาบอกใช้ไฟกลางนะครับเดี๋ยวผมเร่งก่อนผมเร่งอัดสุดเลยแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับไม่ให้ตู่มันไหม้นะครับไอ้ผงที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะตกตะกอนนะครับตกตะกอนอยู่ที่ก้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะไหม้นะครับก็ประมาณ3นาทีนะเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาดูจับเวลาไปตัวนี้อยู่ที่ขั้นตอนนี้นะครับผมตาอ่านไม่ออกนะครับก็ประมาณทำให้มัน
ทำไมเดือดวะเนี่ยเฮ้ยผมใส่ผิดวะเนี่ยไม่เป็นไรนะป่ะจัดป่ะตอนนี้เตาอบได้แล้วนะครับอุณหภูมิทำไมไม่มีให้ผมตั้งเวลาเนี่ยก็ให้มันเดือดนะครับแล้วก็ให้มันเดือดสัก3นาทีให้มันเดือดก่อนจริงระหว่างนี่ถ้าผมทำมือเดียวนี่ผมมือนึงถ่ายนะครับมือนึงถ่ายมือนึงมือนึงทำนะครับก็เลยไม่สามารถเก็บได้นะปกติผมทำไปเก็บไปอย่างนี้นะครับพอทำทุกอย่างเสร็จหมดนะครับก็ทุกอย่างกลับหันกลับมาอีกทีครับโล่งสบายนะครับก็ทำให้ไม่เหนื่อยน้อยลงนะครับผมนี่หนังไก่ที่ไม่ใช้นะครับไปเดี๋ยวไปคงไปเก็บก่อนこれ全部使ったですか？はい、全部使った。これ4皿分ぐらい。やばい。งานเข้าแล้วผมไม่ได้ดูว่ามันผมลืมดูนะครับมันเป็นสำหรับ4ที่นะครับเดี๋ยวผมดูแล้วสำหรับผมที่เดียวมันก็หมดแล้วนะครับผมจะใส่ถ้วยนี้2ถ้วยกดนี้3นาทีนะครับก็เดี๋ยวเอาใส่จานอบเลยนะผมปิดไฟไม่ค่อยหอมเลยผมใส่พริกไทยเพิ่มเดี๋ยวไทยเพิ่มนิดนึงนะเพิ่มกลิ่นโอเคเดี๋ยวใส่นี่ครับท่านผบ.กำลังเทน้ำชานะครับนั่นโนโอชาดิสกะคุเรมะお母さんがブレンドしたお茶ですอ๋อเฮ้ย自分で？あの袋のものですか？ก้อนนี้เป็นที่คุณแม่ยายนะครับหรือว่าคุณแม่ของท่านผบ.นะครับเป็นคนปรุงสูตรนี้ครับสูตรชาดกุดามิมันนั่นですかแล้วก็体の悪いものを出すอ๋อเหมือนก็เป็นชาที่แบบว่าขับของเสียจากร่างกายออกมานะครับถ้าใครอยากรู้สูตรนะครับลองคอมเมนต์ถามมาดูแล้วเดี๋ยวผมจะถามรายละเอียดท่านผบ.อีกทีนึงให้เขาไปถามคุณแม่ยายนะว่าเขาทำยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมกลับมาทำกราตันต่อนะครับรู้สึกว่ามันเยอะมากนะน่าจะ4ที่จริงอย่างที่เขาบอกนะครับใส่ไปก่อนเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วไปดูตอนเข้าอบนะครับนี่นะครับส่วนตัวนะผมชอบใช้ไอกระบวยซิลิโคนนะเวลามันปาดได้หมดนะครับใช้กระบวยไม้อะไรพวกเนี้ยที่มันไม่ทำลายเทฟลอนนะครับมันก็ปาดไม่หมดนะครับถ้าเป็นซิลิโคนเนี้ยมันปาดเกลี้ยงเลยนะครับชอบแบบนี้นี่เข้าอบเลยครับเอ้ยเดี๋ยวใส่ชีสกับเนยแล้วก็เข้าอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับใส่ชีสกันเลยนะครับชีสก็ใส่ให้ถึงขอบช่วงนี้นะครับมันจะได้เวลามันถ้วยมันร้อนเนี่ยมันจะได้เผาเบิร์นชีสนะครับจะได้กรอบๆหอมๆนะครับเกลี่ยๆนะครับแล้วก็ใส่เนยอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เอาเข้าเตาอบเลยอู้ชนี่นะครับอบประมาณเขาบอกให้อบ10นาทีนะแต่ผมจะอบสักเอา10นาทีก่อนแล้วกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมาเจอกันครับนี่ครับกำลังเดือดปุ๊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 ดนะครับนี่มันสะท้อนหน่อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่มันร้อนมากผมถือมือเดียวไม่ได้นะครับก็มาอีกแล้วนะครับสำหรับสมุนไพรสดนะผมจะเอาพาสเลย์สดนี้นะไปใส่โรยด้านบนนะเอาสัก4ก้านนะนี่เอามาแค่ตัวดอกมันนะไม่ต้องเอาตัวแค่ใบมันนะไม่ต้องเอาตัวก้านนะก้านจริงเอาไปปรุงเพิ่มกลิ่นกับในอาหารก็ได้นะแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งนะก็ซอยไปนะครับตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโรยใส่เลยตอนที่มันกำลังร้อนๆนะครับใส่เยอะปะของท่านบอบอสอาจจะไม่เยอะนะครับนี่ประมาณนี้ของผมเอาเยอะหน่อยเสร็จแล้วครับกราตันหรือว่ากระแตงนะครับขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับผมท่านบอบอท่านบอบอไปไหนล่ะบอบอยืนแอบอยู่นะครับผมทำไมอ่ะวัตตมามะเดี๋ยวจะให้ท่านผบ.ชิมนะครับนี่เป็นไงครับเป็นไงครับยังนะครับยังไม่ได้กินนะครับ
か募集がどうですかどうですか。あ、そうです。ดูปฏิกิริยาท่านผบ.นะครับเป็นไงครับเป็นไงครับยังเงียบอยู่นะครับผมเช็คอยู่ครับหืมโอ้ยอร่อยนะผมงานนี้ผ่านนะครับรอดตัวไปอีก1มื้อนะครับผมบัตเตอร์บัตเตอร์มาสติโอเคนะเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับผมก็ฝากดูคลิปทำอาหารอันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับก็พยายามทำให้ออกมาดูแบบดูสบายๆน่าสนใจนะครับแล้วก็มีรีแอคชั่นของท่านผบ.มาเสริมด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับติดตามต่อกัน EP หน้านะครับใครที่ดูเฉยๆดูแต่ยังไม่ได้ Subscribe นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็หากมีอะไรที่ต้องปรับปรุงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตรงๆกันได้เลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับผม